หรือไม่ปีนี้นักเตะคนไหนมีค่าเหนื่อยสูงที่สุดในโลกถ้าไม่รู้ก็บอกเลยว่าเลียเนลเมสซี่สุดยอดกองหน้าของทีมบาร์เซโลนามีค่าเหนื่อยสูงที่สุดในโลกซึ่งมีค่าเหนื่อยถึง 47.8 ล้านปอนด์ต่อปีหรือประมาณ 2,600 ล้านบาทต่อปีนั่นเองแค่นี้จิ๊บๆเดี๋ยวมาไปสมัครเป็นนักฟุตบอลเพปโอ้โหก่อนไปเช็คอายุก่อนนะคุณเพก็ได้ครั้งแรกที่เห็นเขาก็รู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนมีของเหมือนกันหน่วยการก็ใช้ได้ครับถือว่าก็ดูแล้วหน้าตาก็ดูน้องเขามุ่งมั่นตั้งใจดีที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพจริงๆอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วเรารู้ไหมว่าการเป็นนักฟุตบอลอาชีพอ่ะคืออะไรการมีวินัยขยันฝึกซ้อมครับแล้วก็มีความอดทนครับใกล้เคียงนะก็ถือว่ามันครอบคลุมแล้วล่ะแต่ว่ามันก็จะต้องลึกซึ้งกว่านั้นอีกนิดนึงการที่มีวินัยแล้วใช่ไหมการตั้งใจฝึกซ้อมแล้วมันก็ต้องมีเรื่องของการดูแลตัวเองด้วยทั้งนอกและในสนามไม่ใช่ว่าเราจะมาซ้อมให้เต็มที่อย่างเดียวแต่ว่านอกสนามเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ใช่นอกสนามเราก็ต้องมีวินัยทั้งข้างนอกและข้างในด้วยพี่สอนเรื่องความมีวินัยความขยันในการซ้อมความรักความทุ่มเทสิ่งสำคัญที่พี่เขาบอกผมก็คือให้ทุ่มเทมากๆครับก็ให้ขยันฝึกซ้อมพี่จะเชื่อเสมอว่าถ้าเราซ้อมเท่าคนอื่นเราจะเก่งเท่าคนอื่นเห็นไหมแต่ถ้าเราซ้อมมากกว่าคนอื่นเราจะเก่งกว่าคนอื่นนะครับครับก็ให้จำตรงนี้ไว้แล้วก็ลองไปฝึกฝนดูทีนี้ต่อไปเนี่ยนอกจากจะเป็นอาชีพใช่ไหมพี่ก็เราจะนั่งคุยกันอย่างเดียวมันก็ไม่เห็นภาพอะพี่อยากเห็นทักษะเราด้วยในสนามว่าเราส่งบอลยังไงเลี้ยงเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองไปเปลี่ยนชุดลองไปเตะในสนามดีกว่าแรงผลักดันที่น้องเขามีก็จะเป็นเรื่องของคุณพ่อเขาซึ่งมีความฝันที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพพอมาเป็นน้องยิมเนี่ยคุณพ่อก็เลยเหมือนอยากจะฝากความหวังให้น้องยิมได้ทำตามความฝันที่คุณพ่อเขาเคยฝันไว้เนี่ยซึ่งก็เป็นแรงผลักดันที่ดีก่อนอื่นเลยมาเรามารับส่งบอลกันก่อนดีกว่าถนัดท่าไหนครับขวาครับขวาใช่ไหมโอเคการที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพใช่ไหม 1 2 3คืออันดับแรกต้องมีความฝันก่อนครับอันดับที่2ก็น่าจะเป็นเรื่องของการมีวินัยในตัวเองแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของระเบียบวินัยในสนามคือพวกนี้มันเป็นเบสิกพื้นฐานการเลี้ยงการส่งอะไรเงี้ยคือมันต้องใช้ตลอดในการแข่งขันในการเล่นฟุตบอลจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าตรงเนี้ยมันไม่แน่นหรือว่ามันดูแล้วเรายังไม่ได้อ่ะพี่ว่ามันก็อาจจะเหนื่อยหน่อยทีนี้พี่ว่าเราไปที่เรื่องของการยิงประตูบ้างดีกว่าได้ครับดูทักษะการยิงประตูนิดนึงเดี๋ยวพี่จะยืนให้เราแล้วเราอาจจะส่งบอลให้พี่แล้วก็พี่จะแปะคืนแล้วเราก็แตะออกแล้วก็ยิงได้ครับทักษะน้องที่ผมเห็นนะครับส่วนใหญ่เบสิกพื้นฐานค่อนข้างแน่นอยู่แล้วเรื่องของการส่งบอลการเลี้ยงฟุตบอลซึ่งเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเต็ปเท้าที่ค่อนข้างเร็วแต่ว่าเรื่องของการยิงประตูเนี่ยที่ผมเห็นเมื่อกี้ก็ยังต้องปรับอยู่เพราะว่ามันเห็นชัดยังไม่ดีเท่าที่ควรมีคอมเมนต์นิดหน่อยเรื่องการยิงประตูเรายังเรียกอะไรเหมือนเวลายิงฟุตบอลมันยังไม่แน่นเรายิงเหมือนเราสะบัดข้อเท้าอ่ะเราสังเกตได้ว่าบอลมันจะแบบมันไม่มีเสียงมันจะไม่ดังปึ้งปึ้งเงี้ยมันจะปึ้งแล้วมันก็เหมือนจะลอยอ่ะลองใหม่เราพยายามยิงให้โดนกลางบอลอย่าให้มันโดนใต้บอลถ้าใต้บอลมันจะลอยหมดอ่ะแต่ออกยิงเอาใหม่อ่ะส่งบอลให้พี่อันนี้คืออันนี้ลองแบบปั่นนะแบบปั่นอ่ะแต่ออกปันเก่งเห็นไหมมันเสียงที่ได้ยินบางทีมันก็บอกแล้วว่าเรายิงถูกหรือผิดทิ้งท้ายนิดหน่อยจุดมุ่งหมายสูงสุดของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่พี่อยากจะแบบแชร์ให้เราฟังก็คือจริงๆแล้วก็คือการที่เราได้เล่นในลีกสูงสุดกว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้เราต้องทำอะไรบ้างแล้วก็การที่มาอยู่จุดนี้แล้วอะเราต้องรักษามาตรฐานโอเคฟุตบอลมันมีขึ้นมีลงอยู่แล้วแน่นอนเก่งบ้างไม่เก่งบ้างเล่นดีบ้างไม่ดีบ้างแต่สุดท้ายพี่อยากให้เรารักษามาตรฐานให้อยู่ในระดับที่คงที่ที่ดีให้ได้ตลอดหรือถ้าตกก็อาจจะตกได้ไม่เยอะตกมานิดหน่อยบ้างแล้วก็กลับมาใหม่คืออยากให้อย่าท้อแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของวินัยในตัวเองเรารู้แล้วว่าเราอยากเป็นอะไรเส้นทางมันบันไดมันขึ้นตรงๆอยู่แล้วโอเคมันเราคนอ่ะมันก็มีบ้างแหละที่จะหลุดออกจากเส้นทางบ้างแต่สุดท้ายนึกถึงเป้าหมายของตัวเองว่านึกถึงวันที่เราสำเร็จอ่ะเรารู้แล้วว่าเราไปตรงไหนเพราะฉะนั้นเราก็พยายามเดินตามเส้นทางนี้ให้ได้ครับนะครับผมขอบคุณพี่ซอมากครับได้อะไรเยอะแยะเลยยินดีครับผมขอบคุณครับสำหรับน้องยิมนะครับก็อยากให้มีความฝันครับแล้วก็การที่จะได้ไปซ้อมกับทีมใหญ่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากสำหรับตัวน้องยิมเองเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคือประสบการณ์สำคัญที่น้องยิมจะเก็บเกี่ยวความรู้ทักษะ
ความสามารถของนักเตะต่างๆที่อยู่ในทีมใหญ่นั้นๆนะฮะเอามาปรับใช้กับตัวเองเอามาฝึกซ้อมฝึกฝนกับตัวเองครับแล้วโอกาสที่คุณจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพนั้นมีสูงมากแน่นอนอันนี้ก็อยู่ที่น้องยิมแล้วครับเอาล่ะหลังจากที่ได้เรียนรู้ที่หนึ่งต่างๆกันไปพอสมควรแล้วมันก็ต้องถึงเวลาลองดีกันซึ่งบอกเลยว่าการจะได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมใหญ่ๆนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่เกินความสามารถของทางรายการครับซึ่งทางรายการได้ติดต่อทีมบางกอกกราสทีมอันดับต้นๆของไทยพรีเมียร์ลีกเอาไว้ให้น้องนั้นได้ไปลองดีกันซึ่งงานนี้หากน้องมีความสามารถเข้าตาแล้วก็อาจจะมีโอกาสเป็นนักเตะของทีมบางกอกกราสก็เป็นได้งานนี้จะเป็นอย่างไรไปพักกันสักครู่เดียวครับก็เท่าที่ดูวันนี้ก็คือน้องเขาก็ใช้ได้ระดับหนึ่งพื้นฐานอาจจะยังห่างกับพวกเด็กพวกนี้อยู่ครับก็ยังมีหลายๆอย่างแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยที่ต้องปรับโดยเฉพาะเรื่องเบสิกพื้นฐานเลยแล้วก็เรื่องพละกำลัง